Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักจิตวิทยาการเลี้ยงดูเพื่อพ่อแม่จะได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกในทางร่างกายนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลลูกได้ด้วยการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกให้เขาได้รับประทานอาหารที่ดีเพื่อไม่ให้เจ็บป่วยเพื่อให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเติบโตสมวัยแต่สำหรับทางด้านจิตใจนะคะเด็กๆต้องการการตอบสนองต่อความต้องการที่เหมาะสมเพื่อทำให้สุขภาพจิตดีควบคู่กับการมีสุขภาพกายที่ดีค่ะและทางด้านจิตใจเด็กต้องการอะไรกันล่ะความต้องการด้านจิตใจของเด็กนะคะมีความแตกต่างกันไปตามวัยแต่พอจะสรุปได้กว้างๆว่าสิ่งต่อไปนี้เนี่ยมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการสำหรับเด็กทุกคนค่ะข้อที่1ความรักความอบอุ่นเด็กทุกคนนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่รักอยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ต้องการมีค่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่และรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ยอมรับและไม่อยากรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รังเกียจไม่ชอบลำเอียงหรือว่าเขาเป็นส่วนเกินแต่ความรักความอบอุ่นที่ว่านี้ค่ะต้องเป็นความรักที่เหมาะสมไม่ใช่รักมากมายอย่างไม่มีขอบเขตเช่นตามใจทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลจนทำให้เขากลายเป็นคนตามใจตัวเองตลอดเวลาไม่สามารถอดทนต่อภาวะที่คนปกติธรรมดาควรจะอดทนได้จนกลายเป็นข้อบกพร่องทางบุคลิกภาพในอนาคตค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะให้โอกาสใช้พลังงานในทางสร้างสรรค์วัยเด็กนะคะเป็นวัยที่มีพลังงานในตัวเองสูงมากเด็กต้องได้รับโอกาสให้เขาได้ใช้พลังงานในทางที่สร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นการเล่นการออกกำลังกายในเกมกีฬาต่างๆการมีกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสมถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นความสำคัญข้อนี้นะคะต้องการให้เด็กอยู่อย่างสงบเรียบร้อยเสมออาจจะทำให้กลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกเสื่องซึมไม่ร่าเริงแจ่มใสไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยากค่ะต่อมาข้อที่3ค่ะการกระตุ้นอย่างเหมาะสมเด็กในแต่ละช่วงวัยนะคะจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดไปจนถึงเด็กวัยรุ่นพัฒนาการของเด็กได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมค่ะดังนั้นการเลี้ยงเด็กในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพตามพันธุกรรมได้อย่างเต็มที่ในช่วงขวบปีแรกๆของชีวิตเด็กนะคะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กมากที่สุดการดูแลเด็กอย่างเหมาะสมจะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะต่อมาข้อที่4นะคะความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเด็กนะคะจะได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครอบครัวสงบสุขเด็กจะไม่รู้สึกกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งบ่อยครั้งนะคะที่พบว่าเด็กมีอาการทางกายเช่นปวดหัวปวดท้องโดยไม่มีโรคทางกายเป็นเหตุแต่กลับสัมพันธ์กับเวลาที่เด็กเกิดความรู้สึกเครียดรู้สึกกลัวที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันหรือกำลังจะหย่าร้างกันนอกจากนั้นนะคะเด็กก็ยังต้องการความรู้สึกว่าผู้ใหญ่สามารถปกป้องเขาได้ค่ะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5นะคะคำแนะนำและการสนับสนุนค่ะนอกจากเด็กจะต้องการความรักความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะกำลังใจและการสนับสนุนก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมในอนาคตนะคะเมื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าสิ่งไหนที่ลูกสนใจควรสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่และคอยสังเกตด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการที่ปรึกษาเราก็ควรจะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกด้วยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกอย่างไรให้เหมาะสมเพื่อให้ลูกสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่พร้อมกับสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกด้วยนะคะอย่างแรกเลยค่ะใช้เหตุผลการให้หลักเหตุผลง่ายๆสั้นๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เด็กเข้าใจใช้สิ่งทดแทนเวลาห้ามไม่ให้เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดควรสอนเขาด้วยว่าสิ่งไหนที่ทำแทนได้เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกได้นะคะควรให้เขารู้สึกว่าเมื่อมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดออกมาได้อย่างอิสระหรือมีความรู้สึกอย่างไรก็สามารถพูดคุยชี้แจงกันได้
และให้รางวัลเขาด้วยนะคะเมื่อเขามีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วทำดีแล้วเพื่อให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกไม่หายไปไหนนะคะควรจะให้รางวัลสำหรับพฤติกรรมดีๆเช่นชื่นชมโอบกอดลูบหัวนะคะและอีกอย่างนึงก็คือเราควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะคือหนึ่งในวิธีการสอนที่ได้ผลที่สุดเลยแหละค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊ควันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงลูกนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊คบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก